และเรียนจบเราก็มีครูผู้สอนเก่งระดับเอ็กซ์เพิร์ตก็ใจง่ายมันกดปุ่ม Power PC มีความฝันอยากเป็นโปรแกรมเมอร์อยากเขียนโค้ดโปรแกรมคอมพิวเตอร์เรียนจบแล้วงานทำได้จริง JD Expert Programming Tutor มีความฝันอยากเป็นโปรแกรมเมอร์อยากเขียนโค้ดโปรแกรมคอมพิวเตอร์เรียนจบแล้วงานทำได้จริงสวัสดีครับสวัสดีครับเสียงมาแล้วนะครับผมท็อปิกในวันนี้นะครับที่เราจะมาคุยกันนะครับผมก็คือว่าเนื้อเรื่องที่วันนี้เราจะคุยกันนะครับผมก็คือรู้5เรื่องนี้นะครับผมรู้5เรื่องนี้คุณจะเป็นมนุษย์เงินเดือนที่โคตรรวยนะนี่คือท็อปิกที่เราจะมานำเสนอกันในวันนี้นะครับผมนะฮะสวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับสวัสดีครับนะครับผมสวัสดีครับที่มามาคุยกันวันนี้นะครับผมนะวันนี้นะครับผมเราจะคุยกันเรื่องถ้ารู้5เรื่องนี้นะครับเราจะเป็นมนุษย์เงินเดือนที่โคตรรวยนะเป็นมนุษย์เงินเดือนที่โคตรรวยเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะมาคุยกันในวันนี้นะฮะผมนะครับผมก็นะครับสำหรับเนื้อหาของเราเนี่ยนะครับจริงๆแล้วต้องขออนุญาตบอกอย่างนี้ว่ามันจะมีจากมีนักเรียนที่ถามเข้ามาเนาะแล้วเราก็เอามาเป็นการตอบคำถามเนาะนะครับผมว่าแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องเนี่ยมันเป็นยังไงแต่ละเรื่องมันมีเหมือนกับว่าข้อดีข้อเสียยังไงที่ผมไปศึกษามาแล้วก็เอามาแลกเปลี่ยนให้นักเรียนฟังนะฮะอย่างวันนี้เนี่ยนะฮะก็คือมีนักเรียนถามมาแล้วก็มีความเข้าใจผิดนะคิดว่าเราทำอย่างนู้นอย่างนี้แล้วเราควรจะได้เงินเดือนเยอะจริงๆไม่ใช่นะฮะถ้ามองในมุมมองธุรกิจเนี่ยนะครับคำว่าได้เงินเดือนเยอะเงินเดือนน้อยเขาไม่ได้มองในมุมมองเดียวกับที่มนุษย์เงินเดือนมองนะฮะเพราะงั้นเนี่ยถ้าเราคิดเอาเองว่าเราทำแบบนี้แล้วเราจะได้เงินเดือนเยอะนะเราอาจจะคิดผิดนะฮะแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันว่าทำยังไงเนาะนะฮะเราถึงจะเป็นมนุษย์เงินเดือนที่โคตรรวยได้นะครับผมนะทำยังไงเราถึงจะเป็นมนุษย์เงินเดือนที่โคตรรวยได้นะครับนี่คือท็อปิกที่เรากำลังจะคุยกันในวันนี้นะครับผมนะนะครับผมสำหรับเนื้อหาในตอนนี้นะครับผมมาเดี๋ยวเรามาคุยกันมันหน้ามันใหญ่ไปหน่อยนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตกดขนาดหน่อยมาน่าจะกำลังพอดีนะครับผมมานะฮะท็อปิกในวันนี้นะครับที่เราจะมาคุยกันนะครับก็คือเรื่องของอะไรนะเป็นมนุษย์เงินเดือนที่โคตรรวยเป็นยังไงนะครับผมนะจะเป็นมนุษย์เงินเดือนที่โคตรรวยนะครับผมนะเราต้องมีเขาเรียกว่าอันดับแรกเลยก็คือ entrepreneur mindset นะบางคนบอกว่าเฮ้ยเป็นมนุษย์เงินเดือนเนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับ entrepreneur นะครับคืออย่างนี้ตอนที่เราเป็นมนุษย์เงินเดือนเนี่ยถ้าเราทำงานอยู่ในภาคธุรกิจนะครับผมไม่ได้ทำงานอยู่ในแบบพวกมหาวิทยาลัยหรือว่าหน่วยงานของรัฐนะฮะหน่วยงานของรัฐเนี่ยเขามีหน้าที่อยู่แล้วก็คือการบริการประชาชนแต่ว่าภาคธุรกิจต่างๆเนี่ยหน้าที่ของภาคธุรกิจชัดเจนก็คือแสวงหากำไรนะฮะแต่ทีนี้เนี่ยกำไรเนี่ยนะครับมันถูกบีบคั้นด้วยตลาดแล้วก็การแข่งขันของตลาดนะครับนะมันไม่ใช่แบบอยู่ดีปุ๊บนะครับเราจะได้กำไรเลยจากการทำเหมือนเดิมยกเว้นเราจะเป็นนะอยู่ในอุตสาหกรรมที่มันเป็นธุรกิจผูกขาดนะฮะการไฟฟ้านะครับการรถไฟที่ผูกขาดแน่นอนไม่มีใครทำการรถไฟแข่งกับการรถไฟได้นะครับผมหรืออะไรที่มันเป็นเกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจนะฮะขายน้ำมันอะไรเงี้ยนี่มันคือผูกขาดนะแต่ว่าถ้าเกิดเราเป็นธุรกิจโดยธรรมดาทั่วไปนะฮะธุรกิจโดยธรรมดาทั่วไปเนี่ยนะครับเขาจะต้องแสวงหากำไรนะครับทีนี้พอเขาแสวงหากำไรเนี่ยเขาต้องการบุคลากรไปเพื่อนะครับทำงานให้เขาแล้วมันก็ได้กำไรนะนี่คือสิ่งที่เขาอยากได้แต่ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไม่ได้ไปทำให้เขาได้เงินเพิ่มนะมันก็จะยากที่เขาจะทำไมนะให้เงินเดือนเราเยอะเนาะนะครับสิ่งที่เราทำให้เราได้เงินเดือนเยอะเนี่ยก็คือเรื่องของ entrepreneur mindset entrepreneur mindset เนี่ยมันก็คือเอาง่ายๆนะเราก็คือเราไม่ได้คิดว่าเราเป็นมนุษย์เงินเดือนที่จะไปกินเงินเดือนเขาอย่างเดียวไม่ได้คิดว่าเราทำงานซ้ำๆซากๆแล้วพอจบเดือนเนี่ยเราก็ได้เงินเดือนอย่างเดียวเราต้องคิดมองไปข้างหน้าโอเคล่ะไอ้พวกทำงานซ้ำๆซากๆเนี่ยมันต้องได้เงินเดือนอยู่แล้วนะฮะไอ้พวกทำงานที่แบบเช้าชามเย็นชามมันต้องได้เงินเดือนอยู่แล้วแต่ว่า
ตอนนี้ท็อปปิกของเราก็คือว่าทำยังไงให้ได้เงินเดือนเยอะนะอันดับที่หนึ่งก็คือแค่ได้ให้เงินเดือนเยอะเนี่ยคือเรื่องของ entrepreneur mindset นะฮะคือคิดเหมือนกับว่าธุรกิจที่เราเข้าไปทำเนี่ยนะฮะเราเป็นส่วนหนึ่งของมันนะแล้วก็เป็นเจ้าของนะฮะ entrepreneur เนี่ยมันไม่ใช่ entrepreneur เนี่ยพอมาแปลภาษาไทยมันแปลว่าผู้ประกอบการนะแต่ว่าความหมายของ entrepreneur มันยิ่งใหญ่กว่านั้นมันมีความซับซ้อนกว่านั้นนะคำว่า entrepreneur เนี่ยมันคือความเป็นนักแก้ปัญหานะมันเป็นรากศัพท์มาจากภาษาอังกฤษมันเป็นความเป็นนักแก้ปัญหามันเป็นการทำให้งานมันสำเร็จได้นะครับผมนะอันดับแรกเลยเนี่ยเราคิดเหมือนกับว่าธุรกิจของเราที่เราไปทำเนี่ยเราไม่ใช่เป็นแค่พนักงานคนหนึ่งแต่เราเป็นส่วนหนึ่งของมันนะฮะแล้วเราคิดเหมือนกับว่าเราเป็นผู้ประกอบการเองนะทุกอย่างที่เราจะใช้ไปมันคือทรัพยากรเราต้องคิดถึงว่ามันจะคอนเวิร์ตออกมากลายเป็นกำไรให้กับบริษัทได้อย่างไรนะฮะถ้าเราคิดว่าเรามาทำงานซ้ำๆซากๆทำเหมือนเดิมไปเรื่อยๆนะทำไปเรื่อยๆจนถึงสิ้นเดือนแล้วก็ได้เงินเดือนอะไรเงี้ยมันก็ได้เหมือนกันแต่ว่าคุณก็จะไม่รวยแต่ถ้าคุณอยากรวยคุณต้องมีความคิดเนี้ย entrepreneur mindset นะฮะอันดับที่หนึ่งก็คือคุณต้องมีความเข้าใจเรื่อง marketingนะครับ marketing หรือว่าการตลาดนะครับผมอันดับที่2ก็คือมีเรื่องของ modify นั่นแหละนะก็คือสามารถปรับปรุงสิ่งที่มีอยู่แล้วให้มันดียิ่งขึ้นได้นะครับผมอันดับที่3นะครับผมก็คือต้องมี motivation นะสามารถ motivate ตัวเองได้ไม่ให้ทำไปนิดหน่อยเอ้ยเบื่อจังเลยเนาะเมื่อไหร่เงินเดือนจะออกเบื่อจังเลยเหนื่อยจังเลยนะเบื่อจังเลยหมดไฟอีกแล้วไอ้อย่างนี้ไม่อยากทำเลยอยากจะทำอย่างโน้นพอมาให้เขาทำอย่างโน้นก็ไม่อยากทำอยากจะไปทำอย่างนี้นะต้องมี motivation ตัวเองได้นะครับบางครั้งธุรกิจมันก็ต้องทำสิ่งที่เราไม่อยากทำเนาะนะเพื่อความอยู่รอดขององค์กรเราต้องทำสิ่งที่มันเหมือนกับว่าเรากินยาขมนะมี market นะ marketing คุณต้องรู้เรื่อง marketing นะคุณจะขายของคุณไม่รู้เรื่อง marketing ไม่ได้นะเราอยู่ในธุรกิจเราต้องรู้ว่าทำยังไงมันถึงจะเกี่ยวข้องกับลูกค้าของเราเป็นยังไงนะครับผมนะครับมีเรื่องของ mind control ก็คือว่าเราสามารถจิตใจของเราอ่ะมันสามารถที่จะแบบเยียวยาตัวเองได้หรือเปล่านะ motivation นี่คือแบบว่ามีพลัง drive ตัวเองนะครับผมให้มันไปข้างหน้าได้หรือเปล่านะแล้วก็ mind คือจิตใจของเราเนี่ยมันเยียวยาตัวเองได้ไหมนะครับมันเยียวยาตัวเองได้ไหมเยียวยาตัวเองนะเยียวยาตัวเองนะครับสร้าง motivation ให้กับคนอื่นนะครับผมนะแล้วก็ต้องมีความรู้เรื่องคนนะก็คือ man นะฮะมีความรู้เรื่องมนุษย์คนอื่นว่าเขาต้องการอะไรนะครับมีมนุษย์คนอื่นเขาทำยังไงกันอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ควรจะรู้เรื่องการเงินด้วยนะควรจะรู้เรื่องการเงินด้วยการเงินนะต่างๆมีทุนอะไรบ้างนะครับผมนะแต่ละตัวเนี่ยมีเขาเรียกว่าอะไรแต่ละตัวเนี่ยมีข้อดีข้อเสียแตกต่างอะไรกันนะครับรู้เรื่องของการเงินอันนี้คือภาพรวมของธุรกิจนะภาพรวมธุรกิจอ่ะแค่นี้แล้วกัน6ข้อก่อนสำหรับวันนี้นะนะสำคัญก็คือข้างบนเนี่ย marketing นะครับรู้เรื่อง marketingนะครับรู้เรื่องการขายของนะเราบอกว่าเราเป็นโปรแกรมเมอร์เราไม่รู้เรื่องขายของเลยบางทีมันก็ไม่ได้เพราะว่าการจะทำให้โปรดักต์ของเรามันขายได้ไม่ได้เนี่ยบางทีมันอยู่ที่มาร์เก็ตติ้งด้วยมันลูกค้าไม่ได้ซื้อของที่ดีที่สุดนะฮะลูกค้าซื้อของที่มันแก้ปัญหาเขาได้ดีที่สุดนะครับผมนะลูกค้าสมมติว่ามีโปรดักต์สองอย่างโปรดักต์ที่หนึ่งดีมากเลยแต่มันไม่ตอบโจทย์ที่เขาอยากได้เขาก็ไม่ซื้อนะครับนะอันนี้คือสิ่งที่โปรแกรมเมอร์บางทีถ้าย้ายสายงานไปจากสาขาอื่นเช่นพวกวิทยาศาสตร์อะไรเงี้ยนะครับอาจจะขาดตรงนี้ไปนะครับโอเคเขียนโค้ดได้นะครับมีโลจิกนะครับสามารถทำให้โปรเจกต์เสร็จได้แต่ว่าเราขาดเรื่องของความรู้ทางเรื่องของธุรกิจไปนะ modify นะครับเอาของที่มีอยู่แล้วเดิมนะฮะมาแก้ไขปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นนะนี่คือคำว่า modifymotivation นะครับตอนที่เราหมดไฟหมดแพชชั่นทำยังไงนะฮะจริงๆอาจจะไม่ใช่หมดแพชชั่นก็ได้แค่ขี้เกียจเฉยๆนะมีการเยียวยาจิตใจตัวเองได้รู้เรื่องมนุษย์นะคนแบบนี้ควรจะคุยยังไงคนแบบนั้นต้องเอาอะไรมาพูดนะถึงจะทำให้คนอื่นเขาทำให้ทำงานได้นะนี่คือข้อแรกเลยก็คือ
เรื่องของ Entrepreneur Mindset นะฮะเรื่องของ Entrepreneur Mindset ซึ่งพอเรารู้ตรงนี้เนี่ยมันก็คือ1ก็คือทำให้เราเหนือกว่าคนอื่นนะครับมันทำให้เราเหนือกว่าคนอื่นยังไงอ่ะมันทำให้เราเหนือกว่าคนอื่นตรงที่เวลาที่เราเขียนโค้ดเนี่ยเราไม่ได้แค่เขียนไปเพื่อเขียนไปเรื่อยๆอย่างเดียวเราเขียนโค้ดไปเพื่อมีลูกค้าเป็นจุดส่งกลางจริงๆเพื่อเป็นการแก้ปัญหาให้ลูกค้าจริงๆนะเพราะเราถือว่าไม่ได้เราไม่ได้เป็นแค่พนักงานเราเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทเราเป็นส่วนหนึ่งของอยากให้องค์กรของเรามันเติบโตไปข้างหน้านะครับอันดับที่สองนะที่เราต้องรู้คือว่าทำไมเขาต้องจ้างคุณนะทำไมเขาต้องจ้างคุณนะทำไมเขาต้องจ้างคุณข้อนี้เลยนะครับผมเป็นสิ่งที่คนเรามักจะเข้าใจผิดมากนะครับผมนักเรียนบอกว่าเนี่ยฉันรู้ Angularนะฉันรู้ Angular เสร็จฉันรู้ React ด้วยฉันรู้ React Native ด้วยอ่ะ React Native ด้วยฉันรู้ Vue ด้วยอ่ะฉันรู้Node.js ด้วยอ่ะNode.js ด้วยอ่ะฉันรู้อีกเยอะแยะไปหมดเลยฉันรู้หลายอย่างฉันรู้ Angular เนี่ยควรจะบวกเงินเดือนให้ฉันเพิ่ม 5,000 รู้ React ก็ควรจะบวกอีก 5,000รู้ React Native ก็อาจจะบวกอีก 5,000 รู้ Vue ก็อยากให้บวกให้หน่อยอีก 5,000 รู้ Node.js ด้วยก็บวกให้หน่อยอีก 5,000 รู้อย่างอื่นอีกก็บวกให้หน่อยอีก 5,000 นะจริงๆแล้วเจ้าของกิจการเขาคิดอย่างนี้หรือเปล่าเจ้าของกิจการเขาไม่เคยคิดอย่างนี้เลยนะฮะนะเรารู้อะไรเยอะแค่ไหนเนี่ยนะครับขีดค่าเลยนะครับเจ้าของกิจการเขาไม่สนใจนะครับอยากจะเป็นโปรแกรมเมอร์ที่รวยเนี่ยไม่ใช่ว่าเรารู้ไลบรารีเยอะนะแต่สิ่งที่เราต้องรู้ก็คือเราต้องรู้วิธีการที่จะทำยังไงก็ตามให้แก้ปัญหาให้ลูกค้ารอดนะฮะแก้ปัญหาให้ลูกค้าให้มันจบได้นะครับไอ้พวกนี้จริงๆไม่ใช่ไม่สำคัญสำคัญแต่ทำไมครับแต่สิ่งที่จะทำให้เราได้เงินเดือนเยอะนะฮะไม่ใช่พวกนี้ไอ้พวกนี้เนี่ยคือต้องรู้ต้องมีอยู่ในจิตใจแต่สิ่งที่จะทำให้เราได้เงินเดือนเยอะไม่เยอะก็คือเรื่องของการแก้ปัญหาให้ลูกค้านะการแก้ปัญหาให้ลูกค้านะถ้าเรามีความสามารถในการแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้เยอะเราถึงจะได้เงินเดือนเยอะนะแล้วก็คำว่าความสามารถในการแก้ปัญหาให้ลูกค้าเนี่ยนะครับผมมันต้องอยู่ในบริบทของบริษัทด้วยนะครับซึ่งบริษัทเขาก็จะแชร์เรื่องการขยายขนาดได้ก็คือไม่ใช่เราแก้ปัญหาให้ลูกค้าเก่งมากเลยแต่ว่าทำไมครับเราใช้เวลาทำลูกค้าคนนึงเนี่ยใช้เวลาทำทั้งวันลูกค้าคนนี้เจเนเรตรายได้ให้บริษัท500บาทอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็ไม่ได้นะมันมีเรื่องของ scalability นะที่เราต้องคิดคำนึงด้วยว่าแก้ปัญหาให้ลูกค้าจบนะแต่ว่ายังต้องอยู่ในงบของบริษัทแล้วก็การแก้ปัญหานั้นเนี่ยนะครับสามารถทำได้อย่างยั่งยืนไม่ใช่แก้ปัญหานี้จบนะฮะมีปัญหาอื่นโผล่ขึ้นมานะครับแต่คนที่เรียนเขียนโปรแกรมแรกๆทำไมครับเรายังไม่เคยเข้าบริษัทเนาะนะฮะเราก็จะไปทำไมครับไปหาเรียนอย่างเลย Angular React เพราะอะไรเพราะว่าไอ้พวกบริษัทที่เขาทำพวกHeadHunter นะฮะหรือว่าพวกบริษัทหางานต่างๆเขาก็จะเอาพวกนี้มาบอกเราว่าคุณต้องรู้นะว่าคุณต้องรู้ React คุณต้องรู้ C Sharp คุณต้องรู้ Vue คุณต้องรู้อะไรพวกนี้นะนะแล้วคุณถึงจะหางานได้แต่ว่าถามว่าจริงๆแล้วเนี่ย C Sharp นะถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยพวกเนี้ยคือคุณต้องรู้อยู่แล้วแต่สิ่งที่จะทำให้คุณได้เงินเดือนเยอะไม่เยอะก็คือความสามารถในการแก้ปัญหาให้ลูกค้าต่างหากนะฮะแล้วความสามารถอีกอย่างนึงนะฮะที่สำคัญนะฮะหลังจากที่คุณแก้ปัญหาให้ลูกค้าคำว่าลูกค้าเนี่ยก็คืออาจจะเป็นอะไรนะอาจจะเป็นขีดแค่ใต้คำว่าลูกค้าหนึ่งคืออาจจะไม่ใช่ลูกค้าเนี่ยก็ได้อาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานก็ได้เพื่อนร่วมงานก็ได้อาจจะเป็นเจ้านายก็ได้นะครับแต่ว่าเขียนคำว่าลูกค้าไปให้เป็นหลักไว้ก่อนว่าแก้ปัญหาให้ลูกค้าเป็นหลักไว้ก่อนแต่ว่าความสามารถในการแก้ปัญหาเนี่ยคือสิ่งที่สำคัญที่สุดของอาชีพโปรแกรมเมอร์นะครับคำว่าแก้ปัญหาเนี่ยคือให้มันจบนะคุณจะไปใช้อัลกอริทึมนู่นนี่นั่นลูกค้าไม่สนใจหรอกว่าโค้ดที่คุณเขียนเนี่ยบิ๊กโอเท่าไหร่นะครับผมมีประเด็นนู่นนี่นั่นอะไรบ้างนะฮะแต่ปัญหาลูกค้าต้องจบนะครับแล้วก็ไม่ใช่จบแบบธรรมดาด้วยต้องจบแบบ scalability นะฮะแล้วก็ยั่งยืนด้วยนะยั่งยืนนะยั่งยืนเติมไปอีกคำหนึ่งก็คือเขาว่ายั่งยืนคือไม่ใช่แก้ปัญหานี้จบแล้วก็เกิดปัญหาใหม่ขึ้นอันนี้ก็เจอบ่อยอีกนะฮะปัญหานี้จบแต่ว่าครีเอทปัญหาใหม่ขึ้นมาเพิ่มอีกอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะ
ถามว่าทำไมไอ้พวกนี้ไม่สำคัญไม่ใช่ไม่สำคัญทำไมพวกนี้เนี่ยถึงสำคัญน้อยกว่าตรงนี้เพราะว่าเวลาสมมุติว่าทำงานเสร็จออกมาแล้วเนี่ยไม่มีใครเขาสนใจหรอกว่าไอ้เว็บนี้มันใช้วิวใช้รีแอคหรือใช้อะไรนะครับสิ่งที่เขาสนใจคือว่าเวลาลูกค้าใช้เว็บเนี่ยมันลื่นไหมนะมันสวยไหมนะครับมันมี UX UI ที่ดีไหมนะครับแล้วเขาได้อะไรกลับไปนะทุกคนมองเรื่องของตัวเองหมดนะครับเป็นเรื่องเราก็ต้องเป็น customer centric ซึ่งคำว่า customer centric มันไม่ใช่แค่แบบพูดออกมาลอยๆแต่ว่าเราเข้าใจเพนพอยต์ของลูกค้าจริงหรือเปล่าแล้วเราก็แก้ปัญหาให้ลูกค้าจริงๆได้จริงหรือเปล่านั่นแหละคือประเด็นเนาะนะฮะนะฮะทีนี้อันนี้บอกไปแล้วเนาะว่าเวลาที่เรามาเรียนเขียนโปรแกรมแรกเนี่ยเราก็จะมาโฟกัสแต่อะไรไลบรารีแต่สกิลอะไรพวกนี้แต่ว่าสิ่งที่ผมอยากให้เปลี่ยนก็คือว่าการแก้ปัญหาให้ลูกค้าคือสิ่งที่สำคัญนะครับแล้วอีกอันนึงนะครับที่จะมีนะครับผมก็คือว่านะที่จะทำให้เราได้เงินเดือนเยอะเนี่ยก็คืออะไรก็คือความยากนะความยากในการหาคนมาแทนนะถ้าสกิลที่เรามีนะครับผมมันเป็นสกิลที่แบบมีดัสเดือนทั่วไปนะครับผมมันก็หาคนมาแทนง่ายพอหาคนมาแทนง่ายนะครับเราก็ได้เงินเดือนน้อยแค่นั้นเองง่ายๆจบๆนะฮะนะก็คือดีมานด์ซัพพลายเอาง่ายๆดีมานด์ซัพพลายทั้งหมดเนี้ยไอ้ Angular React React Native Vue หรือว่าความสามารถต่างๆที่เราเอามาเขียนในรีซูเม่เนี่ยนะครับอันนี้คือทำให้เกิดดีมานด์นะเขาจะดีมานด์มาว่าเรามาพวกนี้การแก้ปัญหาลูกค้านี่ก็คือดีมานด์นะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเรายังอยู่ในกลุ่มที่ดีมานด์สูงซัพพลายก็สูงเงินเดือนเราก็จะไม่สูงแต่ถ้าเราอยู่ในกลุ่มที่ดีมานด์สูงแล้วซัพพลายต่ำนะฮะเงินเดือนเราก็จะสูงนะฮะแต่ว่าโปรแกรมเมอร์เนี่ยความเป็นโปรแกรมเมอร์เนี่ยข้อดีของมันอย่างนึงก็คือว่าซัพพลายมันต่ำอยู่แล้วไม่ว่าคุณจะเขียนแบบขี้หมูขี้หมาแค่ไหนนะโปรแกรมเมอร์มันเป็นอาชีพที่หายากอยู่แล้วนะครับนะคุณแค่เขียนโปรแกรมเป็นนะครับผมนะครับเขียนโปรแกรมเป็นแก้ปัญหาได้อันนี้คุณการันตีเงินเดือนขั้นต่ำสูงกว่าชาวบ้านสูงกว่าอาชีพอื่นเยอะแยะละนะครับแต่เพื่อจะให้เงินเดือนเยอะขึ้นอีกคุณอาจจะต้องหาอะไรครับหาอะไรก็ตามที่มันยากที่จะหาคนมาทำเช่นไรเช่นแต่หาอะไรที่มันยากเนี่ยต้องมีลูกค้าด้วยนะนะต้องมีคนที่เขาจะจ้างด้วยนะเช่นอะไรครับเช่นสมมุติว่าผมไปฝึกภาษาแปลกๆมาเช่นภาษา Fortran นะผมไปฝึกภาษา Fortran มาแต่ว่าผมหาคนจ้างไม่ได้นะครับผมหาคนที่อยากจะใช้ภาษา Fortran ไม่ได้สมมตินะสมมติแต่จริงๆภาษา Fortran มันคนใช้เยอะอยู่นะครับนะภาษาอะไรก็ไม่รู้แหละที่มันประหลาดๆอ่ะนะครับภาษาลัวภาษาลัชภาษาอะไรที่มันแบบมันแปลกมากนะแต่ว่ามันมีคนจ้างอันนั้นแหละเขาถึงจะจ้างเราในเงินเดือนที่สูงนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าดีมานด์ซัพพลายนะครับดีมานด์มีแต่ซัพพลายไม่มีเลยในประเทศนี้ไม่มีใครเขียนภาษานี้เป็นเลยไม่มีใครทำไอ้อย่างนี้เป็นเลยไอ้อย่างเงี้ยเราจะเงินเดือนสูงละเช่นอะไรครับเช่นช่วงโควิดที่ผ่านมานะครับระบบประกันสังคมของประเทศสหรัฐอเมริกาครับต้องไปตามโปรแกรมเมอร์ยุคเก่ามานะฮะยุคเก่าแบบว่า70อายุ70บวกนะฮะบางคน80แล้วก็ต้องไปตามมาครับเพราะว่าคนมันมาใช้บริการเยอะมากนะฮะแล้วระบบประกันสังคมของประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันใช้ภาษายุคเก่าอยู่นะฮะใช้ภาษาแบบโบราณอยู่นะฮะซึ่งโปรแกรมเมอร์ใหม่ๆมันไม่มีใครเป็นนะฮะนะตอนนั้นเนี่ยแล้วประกันสังคมคนมันมาใช้บริการเยอะมากเพราะมันช่วงโควิดนะฮะเขาต้องไปตามแบบพวกคุณปู่คุณลุงอะไรอย่างเงี้ยมาเขียนนะฮะไม่งั้นประกันสังคมก็จะล่มนะฮะก็จะไม่มีใครได้รักษาโควิดเลยอะไรประมาณนั้นนะฮะอันนี้คือมีดีมานด์แต่ไม่มีซัพพลายเพราะงั้นตอนนั้นเนี่ยใครที่เขียนอะไรนะภาษาประหลาดๆสมัยโบราณเป็นก็จะอัพเงินเดือนได้สูงเนาะนะครับนะสรุปก็คือนะสรุปก็คือข้อหนึ่งที่คุณจะต้องรู้เนี่ยคุณต้องมีคำว่า Entrepreneur Mindset ในจิตใจ Entrepreneur Mindset ก็คือคุณต้องไปรู้เรื่อง Marketing ด้วยคุณอยู่ในโลกของธุรกิจไม่ใช่ราชการไม่ใช่รัฐวิสาหกิจนะฮะมันต้องมีการแข่งขันนะครับมีตลาดอย่างเสรีเราอยู่ในประเทศแบบทุนนิยมนะฮะถึงแม้ว่าเราจะมีแบบไอ้กลุ่มทุนที่มันไปบวกกับอำนาจรัฐแล้วผูกขาดอะไรบางอย่างนะฮะแต่ว่าถ้าเราไม่มีอย่างนั้นเราเป็นพวกทั่วไปเนี่ยเราต้องรู้เรื่อง marketing นะฮะเราต้องรู้เรื่องด้วยว่า marketing มีอะไรบ้างนะฮะ marketing ยุคที่1เป็นไงยุคที่2 marketing 1.0 2.0 3.0 4.0 ตอนนี้ 5.0 แล้วนะมันเป็นยังไงนะฮะmarketing มีอะไรบ้าง 4P นะครับผม FTP อะไรเงี้ยเราต้องไปรู้มานะครับอันที่2เราต้องรู้
เราต้องมีความสามารถในการ modify นะฮะ modify คือเอาของเดิมมาประยุกต์ปรับปรุงให้มันดียิ่งขึ้นนะครับอันที่3ต้อง motivate ตัวเองได้นะมี mind มีจิตใจเยียวยาตัวเองได้รู้จักการเอาขยะในจิตใจเราออกนะฮะไม่งั้นคือจริงๆอาชีพโปรแกรมเมอร์เนี่ยผมบอกเลยว่าเป็นอาชีพที่เครียดมากนะฮะเครียดแบบว่าหัวงอกเต็มหัวในช่วงอายุไม่เกิน40นะคือ35เนี่ยคุณสามารถมีผมสีดอกเรานะฮะ40ต้นๆคุณสามารถมีผมสีแบบขาวทั้งหัวได้นะมันเป็นอาชีพที่เครียดขนาดนั้นนะครับผมนะเขาเลยไม่ค่อยทำกันนะฮะไอ้พวกที่มันทำไมครับเข้าวิศวคอมมันก็เลยไปทำอาชีพอื่นกันเนาะนะฮะทีนี้เรากำลังพูดถึงว่าเราตอนเราเรียนเนี่ยเราดันไม่เรียนวิศวคอมเราอยากจะเปลี่ยนสายงานมาพอเปลี่ยนสายงานมาเราก็ต้องทนรับความลำบากตรงนี้นะฮะนะทนรับความลำบากตรงนี้เพราะอะไรเพราะเราอยากได้เงินเขานะคนอื่นเขาไม่ค่อยทำนะครับซัพพลายน้อยดีมานด์เยอะอันนี้เราได้เงินเดือนเยอะอยู่แล้วแต่ว่าเราต้องมีวิธีการในการที่จะเยียวยาจิตใจตัวเองได้นะรู้เรื่องคนนะรู้เรื่องของ money management นะนี่คือ6M นะจริงๆมี 8M แต่นี้วันนี้ผมพูดแค่ 6M ก่อนนะเดี๋ยวมันจะยาวเกินอันดับที่2คือต้องรู้ว่าทำไมเขาต้องจ้างคุณผมบอกเลยว่าไอ้พวกสกิลพวกนี้เนี่ยคุณต้องรู้แต่ว่าไม่ใช่สิ่งที่ทำให้คุณได้เงินเดือนเยอะสิ่งที่ทำให้คุณได้เงินเดือนเยอะก็คือการแก้ปัญหานะแก้ปัญหาอะไรก็ตามคุณต้องแก้ปัญหาให้มันจบให้ได้นะครับผมนะคุณต้องรู้ว่าตอนนี้ลูกค้าคุณมีปัญหาอะไรลูกค้าคุณกำลังแข่งอยู่ในตลาดไหนนะครับตลาดที่มันมีการแข่งขันกันสูงมันแบบมันแข่งกันเดือดแล้วเนี่ยนะครับนะแอปที่คุณทำมันต้องหน้าตายังไงกับอีกอันนึงอีกตลาดนึงนะฮะมีการแข่งขันกันต่ำแต่ว่าต้องการความเร็วสูงแอปของคุณก็ควรจะหน้าตาไม่เหมือนกันถูกไหมนะฮะฟีเจอร์ต่างๆที่อยู่ในโปรแกรมก็ต้องไม่เหมือนกันถูกไหมนะครับผมนะฮะแล้วก็อย่าลืมคำนี้ด้วยคำว่า scalability ไม่ให้แก้ปัญหาได้แต่โอ้โหทำนานมากแล้วมันใช้ทรัพยากรของบริษัทเยอะมากนะฮะมันก็ไม่ได้ไม่เวิร์กอีกนะเพราะว่าบริษัทมันต้องคิดต้นทุนกำไรต้นทุนกำไรมันคิดอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาเพราะว่าถ้าไม่คิดก็คือเจ๊งนะฮะคิดมันต้องคิดอยู่ตลอดตั้งแต่ธุรกิจทุกอย่างมันต้องคิดนะขายของข้างทางมันต้องคิดกูตักข้าวให้คนจะเอาหมูให้กี่ชิ้นนะต้องคิดหมดต้นทุนกำไรนะไปจนถึงธุรกิจแบบร้อยล้านพันล้านต้องคิดหมดนะฮะนะแล้วก็เรื่องของความยากในการหาคนมาแทนเนาะดีมานด์ซัพพลายอ่ะนะ2ข้อละนะครับผมนะครับวันนี้เรามาคุยกันนะถึงข้อ3นะข้อ3ก็คือ POP นะครับผมหรือว่า POP นะครับ POP เนี่ยก็คือ Part of Parity นะครับ Part of Parity นะ Part of Parity คืออะไรก็คือว่าคนอื่นมีคุณต้องมีด้วยนะครับผมเช่นอะไรเช่นสมมติว่าคุณบอกว่าคุณอยากเปิดร้านข้าวราดแกงนะฮะpart of parity ของคุณก็คือว่า1ก็คือต้องกินแล้วขี้ไม่แตกนะฮะ part of parity ของคุณก็คือกินแล้วมันต้องอิ่มนะไม่ใช่กินแล้วก็คือขี้แตกถ้ากินแล้วขี้แตกเนี่ย part of parity มันไม่ได้ไม่ว่าคุณจะทำอร่อยแค่ไหนอยู่ในทำเลดีแค่ไหนไม่มีคนกินนี่คือยกตัวอย่างให้ดูสำหรับร้านอาหารเนาะนะครับแต่นี้ part of parity ของโปรแกรมเมอร์คืออะไร part of parity ของโปรแกรมเมอร์ก็คือข้อแรกเลยคือโปรแกรมที่คุณเขียนน่ะมันต้องไม่บั๊กนะฮะไม่ใช่แบบว่าแบบกู UX UI สวยมากแอปกูสวยมากนะดาต้าเบสกูมีแบบว่า SQL NoSQL พร้อมทุกอย่างไฮโซนะแต่แม่งบั๊กกระจายนะครับนะทำโปรแกรมคิดตังลูกค้าแต่ว่าคิดผิดนะฮะทำโปรแกรมคำนวณนะฮะคำนวณยอดส่งยอดส่งสินค้าแต่คำนวณผิดคิดตังผิดนะบั๊กกระจายอย่างนี้ไม่ได้เลยนะครับผมนะมีอะไรอีกคุณก็ต้องไปคิดเอาว่าโปรแกรมที่ดีมันควรจะมีอะไรบ้างนะครับความสามารถของโปรแกรมเมอร์ที่ดีมันมีอะไรบ้างนะไม่บั๊กนะไม่บั๊กไม่ติดนะไม่ติดนะบางคนบั๊กแต่ว่าติดคืออะไรติดก็คือเป็นพวกศิลปินจัดนะครับนะเขาเจ้านายสั่งให้ทำโปรแกรมทำเว็บอย่างนี้นะนะกูไม่ทำกูจะทำอีกอย่างนึงนะเป็นแบบพวกติดนะเขาบอกว่าให้ทำเขาบอกให้ทำอย่างนี้มันมีเยอะด้วยคนแบบนี้คนติดนะฮะโปรแกรมเมอร์เนี่ยมันมีโปรแกรมเมอร์สายติดอยู่แล้วนะครับนะมัน ไม่อยากจะบอกว่าแบบจริงๆก็คือนี่คือโรงเรียนเราเนี่ยมันก็คือรวมคนติดอยู่แล้วหลับหนึ่งก็คือ
แบบยกตัวอย่างเช่นทำโจทย์นะฮะโจทย์ให้ทำแบบนี้แบบนี้แบบนี้แต่ว่าคุณไม่ทำตามโจทย์นะฮะนี่ก็มีคนแบบนี้นะครับถามว่าทำไมไม่ทำก็คือคิดว่าไอ้ที่ตัวเองทำมันดีกว่าอยู่แล้วก็คือดีกว่าไงแต่เขาไม่เอาลูกค้าเขาอยากได้สิ่งที่เขาอยากได้นะครับเขาบอกมาแล้วเขาอยากได้อะไรเราก็ต้องมีตามที่เขามีที่เขาอยากได้ก่อนแล้วเราอยากจะไปเพิ่มอะไรให้เขาก็คือค่อยไปทำเพิ่มนะครับหรืออะไรแบบนั้นนะครับนะก็มีอะไรอีกนะหนึ่งไม่บั๊กสองไม่ติดนะถ้าเกิดว่าคุณไม่บั๊กคุณไม่ติดเนี่ยรับรองคุณทำงาน6เดือนนะเงินเดือนคุณต้องประมาณ 30,000 บวกๆได้ละนะครับนะแค่ไม่บั๊กแค่ไม่ติดเนี่ยนะคือ2อย่างนี้คือสิ่งที่ต้องตามหานะครับสำหรับโปรแกรมเมอร์นะครับผมนะถ้าไม่บั๊กไม่ติดใครที่รู้ตัวว่าไม่บั๊กไม่ติดจบคอร์สของเราแล้วทำกันบ้านครบทำโปรเจกต์ครบนะแล้วยังหางานไม่ได้ติดต่อมาเลยตอนนี้งานเข้ามาเยอะมากนะครับแต่ขอคนที่ไม่บั๊กไม่ติดนะครับมาคนมันติดไงนะครับคือก็ต้องมันก็จะลิงก์กลับไปเรื่องของความติดเนี่ยมันจะลิงก์กลับไปที่ข้อนี้ก็คือเรื่องของการเยียวยาตัวเองการเยียวยาจิตใจตัวเองนะกับ motivation นะเยียวอันนี้เยียวหรือเปล่าหรือเขียนว่าเยียวนะยอเยียวว่าเยียวเยียวยาถูกแล้วนะครับผมไม่ใช่เยียวนะครับผมเยียวยาต้องเยียวยาตัวเองเยียวยาจิตใจตัวเองได้เพราะว่าบางครั้งทำงานเนี่ยเราไม่ได้ทำคนเดียวเราทำต่อจากคนอื่นแล้วบางทีคนอื่นเขาทำแบบขยะมานะนี่ก็ต้องยอมรับว่าสังคมโปรแกรมเมอร์เป็นอย่างนี้นะครับผมยิ่งงานที่เป็นงานเอาท์ซอร์สงานเอาท์ซอร์สเนี่ยเขาจะต้องเขาไม่สนหลักการวิชาการบ้าบอคอแตกทั้งสิ้น OP เขาบางทีเขาบางบริษัทก็ไม่สนนะเขาก็คือทำให้มันถูกต้องตาม use case ของเขานะครับทำให้มันถูกต้องตาม test case ของเขาพอก็จบนะฮะแต่บางคนเขารับไม่ได้อีกนะครับโปรแกรมเมอร์บางคนทำไมสายติดนะครับแบบโอ้ยอันนี้มันผิดหลักการ OOP เขียนมาอย่างนี้ได้ไงไปไล่แก้โค้ดคนอื่นงานเราก็ไม่เสร็จนะบางทีมันก็ไม่ได้มันก็เนี่ยสรุปก็คือ part of priority ก็คือคุณทำไงได้ที่คุณไปคิดมาว่าไอ้ความเป็นโปรแกรมเมอร์ที่ดีอ่ะแบบminimumอ่ะนะminimumนะminimumสุดที่แบบคุณควรจะมีอ่ะในมุมมองของลูกค้านะนะเป็นโปรแกรมเมอร์ที่ดีในมุมมองของเจ้านายในมุมมองของลูกค้าในมุมมองของนายจ้างนะไม่ใช่มุมมองของคุณเองนะครับมันควรจะมีอะไรบ้างนะครับคุณก็ไปลิสต์มาผมเชื่อว่ามีอีกหลายข้อแต่ว่าตอนนี้ผมเอาแค่นี้ก่อนไม่บั๊กไม่ติดนะไม่บั๊กไม่ติดรับรองเงินเดือน 30,000 บวกๆแค่นี้แหละนะครับผมนะคำว่าไม่บั๊กเนี่ยแก้ได้ด้วยอะไรคำว่าไม่บั๊กนี่ก็คือแก้ด้วยโจทย์เยอะๆนะต้องไปฝึกทำโจทย์เยอะๆนะมันก็จะเขียนโปรแกรมแล้วมันก็จะไม่บั๊กนะไม่ติดก็อาจจะต้องไปทำไมครับสวดมนต์ไหว้พระนะสวดมนต์นั่งสมาธินะนั่งสวดมนต์นั่งสมาธิแล้วก็ย้อนกลับมาข้อแรกก็คือทำไมครับมีองค์เทอร์เพเนอร์ไมเซ็ตนะเข้าใจธุรกิจหน่อยเข้าใจคนจ้างหน่อยคนจ้างเนี่ยเขาควักตังมาเดือนนึงเนี่ยเยอะกว่าอาชีพอื่นเงินเดือนเนี่ยเดี๋ยวบางทีเงินเดือนเนี่ยคุณเงินเดือนคุณแบบครึ่งแสนเนี่ยนายจ้างเขาควักมาเนี่ยครึ่งแสนเนี่ยเขาไปเที่ยวได้ตั้งแบบไปได้ตั้งรอบโลกนะครึ่งแสนที่เขาไปทำอะไรได้เยอะแยะมากครึ่งแสนที่เขาเอาไปซื้อกันด้ามมาต่อเล่นคือซื้อคอมซื้ออะไรโอ้ยเขาซื้อได้เยอะแต่เขามาจ้างคุณแล้วเขาคาดหวังอะไรจากคุณล่ะเขาก็คาดหวังว่าคุณจะต้องเจเนเรตนะครับกำไรให้เขานะหรือไม่เจเนเรตกำไรอย่างน้อยคุณก็ต้องทำไมครับทำให้ทีมมันไปได้คุณมองในมุมมองของเขาข้อแรกเนี่ยเอาเทอร์เพเนอร์ไมเซ็ตเนี่ยก็คือทำให้คุณมองในมุมมองของเขาได้นะครับอันดับที่สองนะก็คือพอไอ้ POP เนี่ยต่อไปก็คือ POD นะPOD ก็คือ part of difference นะ part of difference นะคุณมี POP ก็คือ part of priority นะครับกับ part of priority คุณก็ไปคิดเอาว่าโปรแกรมเมอร์ที่ดีต้องมีอะไรกับอีกอันนึงก็คือ part of difference นะครับ part of difference คืออะไรก็คือสิ่งที่คุณมีมันเหนือกว่าคนอื่นยังไงนะครับผมบอกเลยว่าสิ่งที่คุณมีมันเหนือคนอื่นด้านไหนนะครับอันที่หนึ่งคุณรู้อาจจะรู้เรื่อง infra ด้วยคุณรู้เรื่องอินฟาด้วยคุณก็ไปคิดเอาว่าคุณอยากจะได้เงินเดือนเยอะคุณต้องรู้อะไรเพิ่มนะสมัยก่อนบล็อกเชนดังคุณรู้เรื่องบล็อกเชนด้วยคุณรู้เรื่องอะไรอีกคุณก็ไปคิดมาว่าคุณจะมีอะไรที่มันเหนือคนอื่นนะครับทางด้านของสกิลนะแต่ว่าก่อนที่จะไปพาร์ทออฟดิฟเฟอเรนซ์มาคนโหพาร์ทออฟดิฟเฟอเรนซ์กูมีเยอะเลยนะ
ประสบการณ์เพียบนะทำนู่นทำนี่ได้เยอะแต่ทำไมครับเรายังเขียนโปรแกรมแล้วบั๊กอยู่เรายังติ๊กอยู่นะเรายังไม่ยอมเขียนโปรแกรมตามที่เขาให้เราเขียนเราอยากจะเขียนโปรแกรมตามที่เราอยากจะเขียนเองนะเราเป็นคนติ๊กนะเราทนไม่ได้ที่จะต้องทำตามคำสั่งคนอื่นนะพอมาบางคนเนี่ยพาร์ทเอาดิฟเฟอเรนซ์เยอะนะเหมือนกับครับถ้าเปรียบเทียบเนี่ยคือเป็นร้านข้าวราดแกงอ่ะที่แบบโอ้โหเยอะแหละแบบแถมหมูเยอะแถมนู่นนี่นั่นเยอะแบบโอ้โหอันรสชาติแบบสุดยอดรสชาติแบบไม่มีใครเหมือนรสชาติแบบอร่อยรสชาติแบบโอ้โหสุดยอดแต่ทำไมครับกินแล้วขี้แตกอันนี้มันก็ไม่มีใครกินเข้าใจป่ะนะเราแยกความแตกต่างกันว่าอะไรคือมินิมัมที่สุดที่เราควรจะมีเราทำตรงนั้นก่อนให้มันจบก่อนนะแล้วเราค่อยมาเพิ่มพาร์ทออฟดิฟเฟอเรนซ์ที่หลังแล้วพาร์ทออฟดิฟเฟอเรนซ์เนี่ยจริงๆไม่ต้องเยอะแต่ยิงให้ตรงจุดยิงให้ตรงจุดยังไงนะครับผมยิงให้ตรงจุดก็ย้อนกลับมาเรื่องตรงนี้ว่าแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้ไหมนะแก้ปัญหาให้เพื่อนร่วมงานได้ไหมแก้ปัญหาให้เจ้านายได้ไหมแล้วการแก้ปัญหานั้นมันสามารถทำซ้ำได้ในต้นทุนต่ำๆไหมนะแล้วมันก็ยั่งยืนไหมนะครับแล้วก็ไอ้คนทำอย่างนั้นได้เนี่ยมันเยอะมันน้อยแค่ไหนถ้าเรามีทั้งหมดนี้เนี่ยโอเคนะครับคุณก็จะได้เงินเดือนสูงขึ้นอีกนะ5ข้อนี้นะคุณคิดท่องเอาไว้ในใจเลย5ข้อนี้นะ5ข้อนี้มันทำให้คุณได้เงินเดือนเยอะขึ้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 นนะปีนึงคุณก็ต้องไปพัฒนาทั้ง5ข้อนี้มาให้มันเพิ่มขึ้นทีละนิดทีละนิดนะครับไม่ใช่บางคนแบบว่าทำงานมา10ปีเงินเดือนน้อยนิดนะแล้วก็มาแบบเอ้ยบริษัทมันไม่ดีหรือเปล่าเนี่ยเราทำได้ตั้งเยอะนะแต่บางคนบอกว่าอย่างนี้เอ้ยเนี่ยเราเขียนโปรแกรม C Sharp ได้เงินเดือน 25,000 ถ้าเขียน Java ได้อีกต้องได้ 50,000 ไหมนะถ้าเขียน Python ได้ต้องได้ 75,000 นะถ้าเกิดว่าเขียนทั้ง Java C Sharp Python VB.net ได้ต้องได้ 100,000 ไม่ใช่นะคุณจะมีสกิลเยอะแค่ไหนเนี่ยเขาไม่ได้ดูว่าคุณเขียนโปรแกรมได้2ภาษาแล้วคุณจะเงินเดือนคืน2ไม่ใช่นะครับผมนะคุณเข้าใจผิดเขาไม่ได้คิดอย่างนั้นนะครับผมเพราะยังไง1วัน8ชั่วโมงคุณมาทำงานเนี่ยคุณเขียนได้ทีละ1จอ2มือคุณดูได้ทีละ1จอคุณดู2จอคุณก็เขียนได้ทีละ1โปรแกรมอยู่ดีนะฮะเขาคิดเงินเดือนนี้เขาคิดตามเวลาที่คุณทำงานสกิลที่มีเพิ่มเนี่ยมันต้องเอามาทำไมครับต้องย้อนกลับมาว่ามันทำไมมันแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้เยอะขึ้นหรือเปล่าถึงคุณมีสกิลเพิ่มเยอะแยะแค่ไหนทำไมครับแต่คุณไม่สามารถแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้คุณก็ไม่มีทางได้เงินเดือนเยอะนะครับผมนะครับคุณจะมีนู่นนี่นั่นเขียน React React Native Vue Node.js คุณอุ้ยทำได้อุ้ย500ล้านอย่างนะแต่ทำไมครับแก้ปัญหาลูกค้าไม่ได้โปรแกรมทำไมครับบั๊กนะฮะนิสัยเป็นไงติดอีกนะคุณก็ได้เงินเดือนไม่เยอะนะก็ตามธรรมดาตามธรรมชาติของโลกนะครับเพราะว่าเราอยู่ในโลกธุรกิจนะครับเวลาที่เราเรียนเขียนโปรแกรมเนี่ยนะครับผมก็จะสอนทฤษฎีที่ถูกต้องของการเขียนโค้ดทฤษฎีที่ถูกต้องของการเขียนโค้ดเนี่ยคือสิ่งที่มนุษยชาติควรจะทำในการเขียนโปรแกรมแต่ว่าเราไปทำงานจริงเนี่ยบางคนก็จะเห็นว่าคนอื่นเขาก็ไม่ได้ทำตามทฤษฎีที่ถูกต้องเขาก็ทำนู่นนี่นั่นเยอะแยะนะที่มันผิดทฤษฎีนะครับผมนะหน้าที่ของเราไม่ใช่เป็นหน้าที่ที่เราจะต้องไปแบบแก้ไขให้เขาทำให้มันถูกต้องหน้าที่ของเราคือทำให้งานมันจบลูกค้าได้งานลูกค้าแก้ปัญหาได้ลูกค้าได้สิ่งที่ลูกค้าอยากได้เจ้านายได้สิ่งที่เจ้านายอยากได้นะครับผมถ้าเกิดว่ามีเวลาเพิ่มเติมเราค่อยไปบอกว่าพี่ครับเราจะทำอย่างนี้ดีกว่าไหมนะให้มันดีขึ้นแล้วก็ถูกต้องตามทฤษฎีแล้วก็สามารถนู่นนี่นั่นเพิ่มเติมในอนาคตได้แต่ว่าคุณต้องไอ้นี่ก่อน part of quality นะครับผมมาข้อที่5นะครับผมข้อที่5ละนะครับผมเดินทางกันมาถึงข้อที่5ละข้อที่5คือเรื่องของคนโดยตรงเลยสอนสั่งสะสมบารมีนะครับผมนะครับคุณต้องสอนคนอื่นได้นะคุณต้องสอนคนอื่นได้คุณต้องสั่งงานคนอื่นได้นะแล้วเพื่อที่จะสอนได้นะครับคุณต้องมีการสะสมบารมีนะถามว่ามันสำคัญยังไงล่ะเพราะว่าการทำงานในโลกของธุรกิจเนี่ยเราไม่ได้ทำงานคนเดียวนะครับนะครับถ้าเราอยากได้เงินเดือนเยอะขึ้นเนี่ยเราก็ต้องมีตำแหน่งที่ใหญ่โตมากขึ้นการมีตำแหน่งที่ใหญ่โตมากขึ้นเนี่ยเราก็ต้องมีลูกน้องนะฮะบางบริษัทเนี่ยเจ้านายคือทำทั้งหมดเลยนะทำทั้งหมดเลยนะลูกน้องมาถึงก็ลูกเอ้ยลูกน้องมันทำไม่เป็นลูกน้องมันเด็กอยู่ทำไม่เป็นนะมาเดี๋ยวพี่ทำเองนะก็ทำไปหมดคนเดียวปรากฏว่าลูกน้องจ้างมาคือทำไมนั่งเล่น
นะฮะนั่งเล่นบ้างกดมือถือบ้างมันก็ไม่ได้งานนะครับบริษัทแทนที่จะมีประสิทธิภาพก็ไม่ได้ประสิทธิภาพนะครับผม3อย่างนี้เนี่ยสิ่งที่บริษัทเขามองเนี่ยนะครับเขาก็คือมองถึงเรื่องของ efficiency นี่คือพูดแบบหลักวิศวะมากเลยเขาไม่ได้สนใจหรอกว่าคุณจะมีลูกน้องมากน้อยแค่ไหนเขาสนใจว่าคุณมี efficiency มากน้อยแค่ไหนจ่ายเงินไปแล้วคุณต้องทำงานให้มันสมกับสิ่งที่จ่ายเงินไปนะครับผมนั่นคือประเด็นที่สำคัญนะครับนะคุณบางคนเนี่ยไม่มีสกิลในการสอนนะหรือบางคนมันก็สอนอย่างเดียวมันก็จะมีประเภทแบบว่าเอออยากให้ลูกน้องทำเป็นนะฉันก็สอนอย่างเดียวแต่ลูกน้องก็สอนเสร็จรู้เรื่องออกนะอันนั้นก็ไม่ได้อีกนะครับคุณต้องมีความสามารถในการที่ทำยังไงก็ตามให้สอนแล้วเขาทำงานก็ต้องสั่งเขาได้ก็ต้องมีการสะสมบารมีได้เพราะว่าเวลาที่เจ้านายมองเนี่ยเขาจะมองสมมติคุณเป็นหัวหน้านะเขาจะมองคุณเนี่ยเป็นยูนิตหนึ่งซึ่งยูนิตนั้นเนี่ยมี efficiency แค่ไหนถ้าคุณมัวแต่สอนอย่างเดียวลูกน้องทำเป็นเสร็จออก efficiency ต่ำถ้าคุณมัวแต่สั่งเดียวคุณไม่สอนนะฮะลูกน้องก็ทำมามั่วๆสุดท้ายคุณก็ต้องมาแก้เองefficiency ก็ต่ำอีกนะครับนะหรือบางทีคุณจะสอนคุณจะสั่งคุณก็ต้องมีการสะสมบารมีให้ลูกน้องเขาเชื่อคุณนะครับผมนะงานเป็นอย่างนี้นะครับนี่คือโลกของความเป็นจริงนะครับโลกของความเป็นจริงมันอาจจะไม่สวยหรูนะครับผมบางทีคนเขาจะมองว่าเฮ้ยนะอันดับแรกเลยนะที่ผมคุยกับนักเรียนนะเฮ้ยเนี่ยไปดูในเว็บ job hop กันไปดูในเว็บ job DB มาเขาบอกว่าเขียน Angular เป็นเขียน React เป็นเขียนอะไรเงี้ยได้เงินเดือนเยอะเราก็จะมาทุ่มเรียนแต่ตรงนี้นะแต่ว่าที่ผมพูดวันนี้เนี่ยมันคือเรื่องของ soft skill เรื่องของการมองภาพรวมนะครับผมไม่มีใครเขาสนใจหรอกว่าแอปเนี้ยมันเขียนด้วย Angular เขียนด้วย Vue เขียนเว็บเนี้ยมันเขียนด้วย Angular เขียนด้วย React เขียนด้วย Vue หรือเขียนด้วยอะไรนะครับนะยกเว้นแต่พวกเนิร์ดนะลูกค้าเขาสนว่ามันช้าเปล่านะนะจะเข้าเว็บเนี่ยมันล่มเปล่านะครับจะเข้าเว็บเนี่ยกดตรงเนี้ยมันควรจะไปหน้านั้นแต่มันไม่ไปหน้าอื่นมันบั๊กเปล่านะครับนี่คือประเด็นที่สำคัญนะครับโลกของธุรกิจมันเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็มันไม่ใช่ว่าคุณทำเป็นเยอะคุณมีสกิลทางด้านฮาร์ดสกิลเยอะแล้วเขาจะเพิ่มเงินเดือนให้คุณฮาร์ดสกิลเนี่ยคือสิ่งที่ทำให้คุณเข้าบริษัทได้แต่ทีแรกแต่สิ่งที่ทำให้คุณได้เงินเดือนเยอะขึ้นนะหรือว่าสิ่งที่ทำให้คุณเติบโตในอาชีพการงานเนี่ยก็คือเรื่องของซอฟต์สกิลด้วยนะไม่ใช่ฮาร์ดสกิลไม่สำคัญนะฮาร์ดสกิลก็สำคัญแต่ว่าฮาร์ดสกิลเนี่ยมันจะเป็นอะไรก็จะเป็น POP เป็น Part of Parity ตบคุณต้องมีตรงนี้ก่อนนะถ้าคุณไม่มี Part of Parity ปุ๊บนะครับคุณเขียนโปรแกรมไม่ได้เขียนบั๊กแล้วก็อะไรเงี้ยหรือว่าแบบเทคโนโลยีใหม่ๆมาคุณไม่รู้เฟรมเวิร์กอะไรใหม่ๆเลยนะคุณก็ไปเขียนร่วมคนอื่นไม่ได้อีกอะไรเงี้ยมันก็คือไม่ได้อีกนะครับมันต้องมี part of parity ก่อนนะฮะแล้วก็สิ่งที่ทำให้เงินเดือนเยอะเพิ่มขึ้นอีกก็คือ part of difference แล้วก็เรื่องของการจัดการคนให้มันมีประสิทธิภาพนะครับเมืองไทยเนี่ยอันนี้ต้องขอบอกว่าเมืองไทยเป็นอย่างนี้แต่ว่ามันไม่ใช่ข้ออ้างที่จะทำให้เราไม่ใช่ข้ออ้างในการทำอะไรแบดๆอ่ะเมืองไทยเนี่ยปัญหาของเมืองไทยก็คือเรื่องของระบบการศึกษาเป็นหลักนะครับผมระบบการศึกษาในไทยเนี่ยก็คือทำไมก็คือมันห่วยนะครับระบบการศึกษาในไทยมันห่วยนะครับนะถามว่าทำไมระบบการศึกษามันห่วยเพราะอะไรเพราะว่าตอนที่เรียนมหาลัยนะครับผมมหาลัยนะเวลาที่เรียนมหาลัยเนี่ยสิ่งที่จะทำให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมได้เก่งเนี่ยมันจะต้องมาจากมอต้นมอปลายมอต้นมอปลายเรียนอะไรเรียนเลขเรียนอะไรอีกเรียนวิทยาศาสตร์แต่ทีนี้ครับผมปัญหาคือว่าไอ้เลขกับวิทยาศาสตร์เนี่ยตอนที่เราเรียนมอต้นมอปลายเนี่ยเราไม่รู้ว่าจะเรียนไปทำไมนะพอเราเข้ามหาลัยมาพอพื้นฐานคณิตศาสตร์กับวิทยาศาสตร์เราอ่อนเนี่ยนะครับเราก็เรียนเขียนโปรแกรมห่วยนะเรียนเขียนโปรแกรมห่วยนะแล้วเรียนเขียนโปรแกรมห่วยเนี่ยเวลาทำงานก็ทำไม่ได้นะก็ต้องมีระบบสอนเพิ่มนะพวกบริษัทเขาต้องมีระบบสอนเพิ่มพอระบบสอนเพิ่มเสร็จก็คือทำให้ efficiency ของทั้งระบบมันต่ำประเทศไทยเนี่ยมันเป็นเราอาจจะรู้สึกว่าเราเขียนโปรแกรมเนี่ยเราก็ทำเทคโนโลยีอยู่นี่นะแต่ว่าเราต้องอย่าลืมว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ขาดดุลการค้า
ด้านซอฟต์แวร์ 100% เราไม่เคยส่งออกซอฟต์แวร์ของเราไปต่างประเทศเลยส่งออกบ้างแบบจิ๊บๆจ้อยๆราคาหลักหมื่นหลักแสนส่งออกบ้างแต่ทำไมครับแต่เรานำเข้านะครับซอฟต์แวร์จากต่างประเทศเข้ามาใช้ในไทยโปรแกรมเมอร์ที่อยู่ในไทยเนี่ยนะครับโปรแกรมเมอร์ที่อยู่ในไทยเนี่ยงานที่ทำเนี่ยส่วนมากคือ localize นะ localization ทั้งนั้นเลยนะครับเอาระบบจากต่างประเทศเข้ามาแล้วก็ localize ให้มันเหมาะคนไทยนะครับหรือทำระบบเพิ่มนู่นนี่นั่นเพื่อให้คนไทยใช้งานง่ายให้มันเหมาะกับวัฒนธรรมไทยให้มันเหมาะกับนู่นนี่นั่นไทยแต่เราไม่สามารถที่จะมีพาร์ทนะฮะมีเรื่องของการส่งออกซอฟต์แวร์ไปยังขายยังต่างประเทศให้มันแบบเจริญก้าวหน้าแบบนี้เลยนี่นะครับสิ่งที่จะทำให้มันตรงเนี้ยมันเกิดขึ้นเนี่ยนะมันก็คือต้องมาเริ่มจากไอ้นี่วิทยาศาสตร์นะครับวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เนี่ยบางคนบอกว่าเอ้สำคัญด้วยเหรอนะครับเขียนโปรแกรมเนี่ยต้องใช้วิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ด้วยเหรอนะครับถ้าวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ไม่แข็งแกร่งเนี่ยนะครับมันก็จะมีปัญหาย้อนกลับมาที่ตรงนี้ครับผมก็คือเรื่องของจิตใจของเราเนี่ยนะครับจิตใจของเราเนี่ยมันจะเครียดนะเพราะว่าเวลาเขียนโค้ดเนี่ยเราเกิดอาการว่าเราจะไม่เชื่อในโค้ดของเราเราจะคิดว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยมันเป็นอุปกรณ์บางอย่างที่มีโลจิกแต่ว่าเราจะไม่เห็นภาพรวมทั้งหมดพอเราไม่เห็นภาพรวมทั้งหมดเนี่ยเวลามีปัญหาจะแก้ยากนะครับเพราะงั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้นะฮะถ้าเป็นไปได้ถ้ามีลูกมีหลานที่กำลังเรียนอยู่บอกว่านะครับตอนเด็กๆเนี่ยนะครับเน้นเรียนไปเลยวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์นะครับจริงๆถ้าเกิดว่าไอ้ภาษาอังกฤษก็คือ STEM เนาะ STEM นะครับคนไทยเอามาแปลงหน่อยเป็น STEAM เป็น STEAM เฉยเลยมี A ก็คือ Art ขึ้นมาด้วย S คือ Science T คือเทคโนโลยีนะครับผม E คือ Engineering M คือ Math นะครับ4ตัวนี้คือเป็นธีมหลักนะฮะของอะไรของประเทศสหรัฐอเมริกาที่เขาประกาศมาให้เด็กเรียนนะฮะแล้วก็คิดว่าจะทำให้พัฒนานะครับบุคลากรในประเทศของเขาแล้วก็ทำใหประเทศของเขาเนี่ยเจริญก้าวหน้าได้นะครับนี้คนไทยเอามาเพิ่มนะมีอาร์ตด้วยซึ่งผมก็คิดว่าบางทีมันก็แปลกๆนิดนึงแต่ว่าโอเคมันก็ไม่ได้ผิดอะไรนะฮะก็คือให้เด็กมันได้เรียนรู้นะเพิ่มเติมอีกสาขาหนึ่งแต่ว่าบางทีอาจจะไม่ใช่อะไรครับวัตถุประสงค์หลักที่เราเอามาเนาะนะครับทีนี้นะครับทีนี้เนี่ยก็ย้อนกลับมาพอเราวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ไม่แข็งเนี่ยนะครับเวลาที่เราเขียนโค้ดเนี่ยมันเวลามีปัญหามันก็จะเครียดพอเครียดปุ๊บเนี่ยถ้าเราก็จะมีปัญหาตอนนี้คือที่คุยนะมันจะมีคนที่มีปัญหาด้าน mental sickness มากนะฮะ mental sickness ก็คือว่าเราไม่สามารถทนเขียนโค้ดได้โอเคอ่ะเรียนกับเราอ่ะทำโจทย์ได้เยอะนะครับทำโปรเจกต์ได้เยอะนะครับทำงานได้จริงแต่ว่าพอไปทำงานจริงเนี่ยมันก็จะมีปัญหาบางคนมีปัญหาเรื่อง mental sickness ซึ่งก็คือมันทนความกดดันไม่ไหวนะฮะทนความเครียดไม่ไหวนะฮะทนความที่แบบมันอาจจะเป็นแบบว่าเพราะว่าเอาใจลงไปเล่นเยอะเกินนะอยากจะให้แบบทุกอย่างมันดีแต่ว่าจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ได้มันอาจงานคืองานในสายธุรกิจอ่ะมันอาจจะไม่ได้สวยงามขนาดนั้นนะครับผมก็ฝากไว้ตรงนี้นะสิ่งที่อยากจะฝากไว้ก็คือว่าเราสามารถที่จะถ้าเกิดทางพุทธศาสนาเขาเรื่องของการนั่งสมาธิใช่ไหมการนั่งสมาธิเนี่ยก็คือทำจิตใจให้สงบนะครับเลิกคิดฟุ้งซ่านนะครับแม้จะเป็นเพียงช่วงเวลาสั้นๆช่วงเวลาหนึ่งก็ตามนะครับมันเหมือนกับการที่ทำให้สมองเราเนี่ยมันได้ผ่อนคลายแล้วก็เป็นการจัดการกับขยะในสมองนะฮะก็วันนี้นะครับฝากเอาไว้เท่านี้นะฮะสำหรับ5เรื่องนะฮะที่จะทำให้เป็นมนุษย์เงินเดือนที่โคตรรวยนะฮะ5เรื่องนี้เป็น5เรื่องซอฟต์สกิลทั้งนั้นเลยนะครับก็คือเรื่องของความมี mindset ของ entrepreneur นะฮะมีก็คือ mindset ของ entrepreneur เนี่ยทำให้ทำไมทำให้เราให้นะให้เรามองมุมมองของเจ้านายมองมุมมองของลูกค้าย้อนกลับมาที่ตัวโปรแกรมเมอร์เองนะครับอันที่2คือว่าทำไมเขาต้องจ้างคุณอันนี้ก็จริงๆก็คือมาจากข้อแรกนั่นแหละนะครับพอเรารู้ว่า entrepreneur mindset เนี่ยแล้วเราก็ตอบให้ได้ว่าเขาจ้างเราเนี่ยเพราะอะไรนะแล้วมันจะรู้ออกมาเองว่าจุดไหนที่เราควรจะเพิ่มจุดไหนที่เราควรจะไปพัฒนาเพิ่มหรือว่าจุดไหนที่เราพอละนะครับนะ
ไอ้ตรงเนี้ยข้อ2เนี่ยมันทำให้เราสามารถพัฒนาตัวเองได้อย่างถูกจุดนะครับไม่งั้นคนมันก็จะวนไปวนมาเรียน Python เพิ่มเรียน Django เพิ่มเรียนFlask เพิ่มเรียนมันก็จะวนไปวนมาแต่แบบเนี้ยนะแต่จริงๆแล้วมันเป็นประเด็นสำคัญหรือเปล่านะอันนี้คือสิ่งที่เราต้องถามนะแล้วก็minimum ที่สุดก็คือ part of parity นะสิ่งที่เราต้องรู้นะครับสำหรับการเป็นโปรแกรมเมอร์ก็คือผมก็จริงๆมีหลายเรื่องแต่ผมฝากไว้2เรื่องคือไม่บั๊กไม่ติดนะครับอันดับที่4ก็คือ part of difference นะครับ part of difference เนี่ยจริงๆก็มาจากข้อ2ว่าสกิลอะไร hard skill อะไรที่จะทำให้เราสามารถเราไม่ต้องเรียนเยอะอะเราเรียนแล้วมันตรงจุดตรงประเด็นแล้วมันทำให้เราอัพเงินเดือนได้จริงนะครับนะแต่เราจะมีทั้งหมดเนี้ย5ข้อคือเราต้องเขียนโปรแกรมเป็นก่อนเนาะนะเราต้องเขียนโปรแกรมเป็นก่อนถ้าเราเขียนโปรแกรมไม่เป็นไม่เคยทำโปรเจกต์เลยนะฮะระบบ HTTP ไม่รู้นะครับ HTTP POST HTTP GET ไม่รู้ไม่ได้นะฮะเขียนโปรแกรม Array OOP ไม่รู้ไม่ได้มันไม่มี5เรื่องนี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็พอเราได้เงินเดือนเยอะเขาก็คาดหวังว่าเราจะอยู่ในตำแหน่งหัวหน้าอยู่ในตำแหน่งหัวหน้าเราต้องสอนคนเป็นสั่งคนเป็นนะแล้วก็มีการสะสมบารมีเพื่อให้คนอื่นสามารถทำงานให้เราได้นะครับผมนะไม่งั้นก็จะไปไหนไม่ได้ไปไหนไม่รอดแล้วต้องทำงานคนเดียวทำงานเองไปตลอดซึ่งมันก็จะไม่ใช่นะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายที่ผมฝากไว้ก่อนจบก็คือคณิตศาสตร์นะกับวิทยาศาสตร์สำคัญมากสังเกตดูคนที่บอกว่าเขียนโปรแกรมไม่ต้องรู้เลขก็ได้นะครับพวกนี้ส่วนมากจบวิศวคอมทั้งนั้นก็คือไอ้พวกนี้ส่วนมากเนี่ยนะครับจะจบวิศวคอมนะมหาลัยขี้หมูขี้หมาไงแต่มันจบวิศวคอมแล้วไอ้มหาลัยขี้หมูขี้หมาในไทยเนี่ยมันต้องสอบเข้าทางนั้นมันไม่ได้เข้ากันง่ายๆนะครับถึงจะขี้หมูขี้หมาเนี่ยเขาก็ไม่ได้รับทุกคนเขาต้องสอบเข้านะครับผมซึ่งสอบเข้าเนี่ยคะแนนเยอะด้วยนะครับเพราะมหาลัยไทยเป็นแบบนี้นะครับนะถึงจะมหาลัยไม่ดังแต่เพื่อที่จะสอบเข้าได้คุณต้องรู้เลขละระดับหนึ่งคุณต้องรู้วิทยาศาสตร์ละระดับหนึ่งแล้วพอพวกนี้เนี่ยเรียนจบมาหรือว่าทำงานไปสักแป๊บนึงเนี่ยแล้วเขาแบบประสบความสำเร็จอ่ะเขาจะบอกเอ้ยเนี่ยเขาไม่ต้องรู้เลขก็ได้เขาจะพูดอย่างนี้แต่ลองสังเกตดูว่าคนพวกนี้เป็นแบบนี้ทั้งนั้นเขาจบวิศวะคอมทั้งนั้นนะแล้วเขาบอกว่าเขาเรียนมหาลัยไม่ได้เลยเขามาฝึกเองตามข้างนอกเขาจะพูดอย่างนี้ ผมเห็นหลายคนแล้วแต่ว่านั่นแหละนะครับผมเรานะครับในฐานะที่เราเป็นคนที่จะย้ายสายงานเนาะเราต้องมองนะครับโลกมนุษย์ตามความเป็นจริงนะฮะก็สำหรับใครที่สนใจเรียนเขียนโปรแกรมนะครับผมก็คืออันนี้เลยนี่ Expert Programming Tutor นะครับรับสอนเขียนโปรแกรมแบบลงลึกนะครับแล้วก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็คิดว่าสมควรแก่เวลาแล้วขอให้นักเรียนทุกคนมีความสุขแล้วก็ประสบความสำเร็จตามสิ่งที่ตัวเองตั้งใจมุ่งหวังไว้นะครับผมสวัสดีครับ